สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการจองตั๋วชมภาพยนตร์นะครับผ่านแอปAirPay นะครับผมก็คือถ้าเราจองผ่านแอป AirPay ในโรงหนัง SF Cinema นะครับเราจะได้ส่วนลด 20% นะครับทุกเรื่องทุกรอบนะครับผมก่อนอื่นนะครับให้เราดาวน์โหลดแอป AirPay นะครับผมมาติดตั้งในเครื่องนะครับในกรณีของผมติดตั้งบนเครื่อง Android นะครับผมหรือถ้าใครใช้Apple นะครับผมหรือว่า iPhone นะครับผมก็สามารถโหลดมาได้เช่นกันครับก่อนอื่นเราเปิดแอปขึ้นมานะครับผมหลังจากนั้นเราก็ทำการผูกบัญชีนะครับผมเพื่อให้ตัดยอดเงินจากบัญชีแบบ ATM หรือธนาคารต่างๆนะครับที่เรามีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่ไอคอน SF นะครับ Cinema City เพื่อที่จะมาเลือกชมภาพยนตร์นะครับตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผมจะดูเรื่องตื่นแล้วเป็นหลับแล้วตายนะครับมันก็จะมีว่ามีเรื่องไหนอะไรยังไงบ้างผมก็จะดูที่ซูมพาวเวอร์นะครับผมรอบนะครับผมมันก็จะมีพรุ่งนี้นะครับเพราะว่ารอบวันนี้หมดแล้วในกรณีที่ผมจะจองไปชมพรุ่งนี้ผมจะดูรอบบ่ายโมงผมก็เลือกรอบ13:45 นะครับผมหลังจากนั้นเราก็เลือกที่นั่งนะครับก็จะมีตั้งแต่100 บาท120 บาท300 บาทผมเลือกพรีเมียมธรรมดานะครับอย่างที่นั่งปกติมันราคา120 บาทนะครับถ้าเราจองผ่านแอป AirPay นะครับเราจะได้ในราคา96 บาทนะครับผมหลังจากนั้นเราก็มาเลือกที่นั่งนะครับผมเราก็มาเลือกที่นั่งนะครับเราก็เลือกได้ตามใจแล้วครับว่าเราจะเลือกที่นั่งตรงไหนในแท็บสีแดงๆนะครับถ้าเราพอใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็มากดยืนยันที่นั่งนะครับหลังจากนั้นมันก็จะให้เรายืนยันการจองนะครับแต่ในกรณีนี้ผมแสดงเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วก็กดยืนยันการจองไปหลังจากนั้นมันก็จะมียอดเตือนขึ้นมาให้เราว่าเขาจะตัดเงินจากบัญชีเรานะอย่างเงี้ยเราก็จะได้โค้ดมานะครับผมเราก็เอาโค้ดดังกล่าวนะครับไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ที่จำหน่ายติเกตหรือว่าขายตั๋วนะครับผมแล้วก็ได้จะได้บัตรชมภาพยนตร์ตามเรื่องและรอบที่เราได้จองไปนะครับผมนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับผมในกรณีที่เพื่อนๆอยากประหยัดเงินนะครับผมหรือว่าเซฟค่าใช้จ่ายอยากจะดูหนังครับเราสามารถที่จะจองผ่านแอปนี้ได้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมกับเพื่อนๆได้หลายคนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับThank you.